สำหรับประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขออกคำสั่งห้ามบุคคลในสังกัดเดินทางไประยะนี้ก็คือจีนและก็สามเขตปกครองพิเศษนะครับคือฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันนะครับนอกจากนี้ก็มีประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเฝ้ราระวังด้วยนะครับก็คือสิงคโปร์ญี่ปุน่นเกาหลีใต,อต้อิตาลีและอิหร่านที่เพิ่มเติมจากสหรัฐอเมริกาหลังจากพบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศทยังอยู่ระดับที่2นะครับ ขอความร่วมมือประชาชนท่าเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงก็ประวัติเดินทางแล้วก็เลี่ยงการพบปะสังคมเป็นเวลา14วันก่อนนะครับตอนนี้ไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อยือนยัน40คนนะครับรักษาหายและกลับบ้านได้แล้ว24คนพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนเฝ้าระวัง1,798คนขณะเดียวกันการบินไทยก็บอกว่าด้วยสถานการณ์ของระบาดไวรัสโควิด -19 นะครับ ก็ทําให้การบินไทยขยายเวลาย,ยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารและหรือเปลี่ยนเส้นทางบินเช่นกรุงเทพญี่ปุน่นกรุงเทพเกาหลีไปไต้หวันไปสิงคโปร์และอิตาลีนะครับซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับสายการบินไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะครับก็ประกาศขอเลื่อนจัดกิจกรรมตลาดนัดดาราพาเลดครั้งที่1 ซึ่งจะจัดวันที่29กุมภาพันธ์และ1มีนาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่น9นะครับและก็ประกาศเลื่อนจัดมากกรรมฟุตบอลฉลอง50ปีเชลลทรีอินฟินิตี้ฟันพร e เซนต b ด t บา o โตโยออกไปไม่มีกำหนดนะครับตอนแรกนั้นจะจัดในวันเสาร์ที่14มีนาคมที่สนามสุพัชลาไสยนะครับส่วนจะจัดเมื่อใดนั้นทางสถานีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ สถานการการแพร่ระบาดในหลายประเทศโดยเฉพาะทางยุโรปและตะวันออกกลางก็เริ่มพบผู้ปว่วยติดเชื้อโควิด -19 แล้วนะครับและพบผู้ติดเชื้อรายแรกเพิ่มอีก4ประเทศในวันนี้นะครับทหารสาวรัฐวัย23ปีที่ประจำการอยู่ในเกาหลีใต้ที่มีรายงานว่าติดเชื้อโควิด -19 ถูกนำตัวไปกักโรคที่ห้องควบคุมดันลบในฐานทัพสารัฐใกล้กับเมืองพยองแทกทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็นกำลังพลายแรกของสหรัฐที่ติดโควิด -19 ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้ขณะนี้เพิ่มเป็นกว่า1,261คนทั่วประเทศโดยเพิ่มขึ้นถึง284คนในเวลาเพียง1วันครับที่อิหร่านนะครับยอดผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเป็นกว่า139คนแล้วนะครับส่วนมากอยู่ในเมืองกอมทางเหนือของประเทศที่พบการแพร่ระบาดอย่างหนักมียอดผู้เสียชีวิต24คน แต่ก็ยังไม่มีแผนที่จะปิดเมืองนะครับเพื่อกักโรคแม้ว่าจะมีรายงานว่าผู้ป่วยรายใหม่ที่พบในหลายประเทศตะวันออกกลาง <c oughs> เช่นบาเรนคูเวตอิรักและสหรัฐอารับเอมิเรตส์ล้วนแต่เชื่อมโยงถึงเมืองกอมในอิหร่านทั้งสิน้นที่ญี่ปุ่นนะครับยอดผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มเป็น3คนนะครับเป็นชายอายุป,ประมาณ80ปีในกรุงโตเกียวแต่ด้านนาย โทชิโรมูโต้ซีของขคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกของญี่ปุ่นก็ยืนยันว่าคณะจัดงานและคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ยังคงจะเดินหน้าจัดตามแผนการเดิมนะครับที่จะเปิดฉากขึ้น24รกรกฎาคมนี้ที่โตเกียวนะครับรวมไปถึงกีฬาพาราลิมปิกที่จะมีขึ้น25สิงหาคมต่อไปแม้ว่าจะมีมุมมองว่าอาจจะต้องยกเลิก ถ้ายัางไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ภายในเดือนพฤษภาคมนะครับยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกในขณะนี้อยู่ที่อย่างน้อย2,770คนนะครับยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมล่าสุดเมื่อ21นาฬิกา30นาทีเพิ่มเป็น81,273คนใน40ประเทศและอีก3เขตปกครองพิเศษนอกเหนือจากกินพนินใหญ่นะครับ ซึ่งในวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายแรกแล้วใน4ประเทศก็คือที่บราซิลสวิตเซอร์แลนด์เอลจีเรียและกรีซกับ